สวัสดีครับผมทามจาก IE Group Channel ครับในวันนี้นะครับผมได้นำคอนเทนต์เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มาฝากกันอีกแล้วครับแต่ไม่ใช่โซลาร์เซลล์ธรรมดานะครับแต่เป็นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำของประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับได้เริ่มนำวิธีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ Renewable Energy ตั้งแต่ปี2004ในปี2012นะครับพลังงานมากกว่า 7% ในประเทศเกาหลีใต้ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนซึ่งเกาหลีใต้ก็ได้ทำการขยายพื้นที่วางแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่ลาดชันพื้นที่ใช้สอยจำกัดอีกทั้งการติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติดังนั้นการเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำหรือที่เรียกกันว่า floating photovoltaic จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าโดย 5% ของพื้นที่บริเวณเขื่อนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 5,400 เมกะวัตต์ข้อดีของการใช้ระบบนี้คือ 1. ไม่มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนบก 2. ใช้พื้นที่บนผิวน้ำอย่างคุ้มค่า 3. ไม่ต้องทำถนนขึ้นภูเขาเพื่อขนอุปกรณ์ติดตั้งเพราะพื้นที่มากกว่า 70% ของเกาหลีใต้เป็นภูเขา 4. ไม่ต้องติดตั้งรากฐานบนบก 5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำต่ำ 6.แหล่งน้ำสามารถรักษาไว้ได้โดยการยับยั้งการระเหยของความชื้นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในน้ำคือการปล่อยให้ตัวลอยเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามความผันผวนของระดับน้ำรักษาทิศทางบนบกเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องของตัวลอยจะลดลงด้วยลมส่วนมากการติดตั้งในต่างประเทศจะนิยมในพื้นที่น้ำตื้นเช่นบ่อน้ำและลำธารซึ่งจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำสักเท่าไหร่แต่ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการโดย Korea Water Resources Corporation หรือ Clearwater มีความแตกต่างของระดับน้ำสูงถึง 40-50 เมตรตลอดทั้งปีและยังเป็นการยากที่จะแก้ไขแนวจอดเรือบนบกดังนั้นจึงควรเปลี่ยนแนะนำวิธีการติดตั้งที่ยึดโครงสร้างแบบใหม่โดยปกติระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้วิธีการติดและยึดตุ้มน้ำหนักเพื่อป้องกันไม่ให้ทุ่นลอยน้ำไหลอย่างในรูปซ้ายบนนะครับหรือ Aจะเป็นรูปตอนที่ไม่มีลมและระดับน้ำสูงในรูป B นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนที่มีลมและระดับน้ำสูงตัวทุ่นก็จะสามารถลอยตามไปในที่ทำลมโดยไม่มีปัญหาซ้ายล่างนะครับหรือ C ก็คือตอนที่ไม่มีลมและระดับน้ำต่ำก็จะเห็นได้ว่ามีความหย่อนนะครับของสายรัดและลูกตุ้มก็อยู่ที่พื้นขวาล่างนะครับตอนที่มีลมและระดับน้ำต่ำตัวทุ่นลอยนะครับก็อยู่ที่พื้นส่วนเชือกนี่ก็ตึงทีนี้นะครับเราจะมาดู3แบบนะครับของโครงสร้างแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนน้ําแบบแรกนะครับโครงสร้างคงที่หรือที่รู้จักกันว่าทูนไทป์โดยลักษณะนะครับโครงสร้างที่ติดตั้งไว้มุมจะอยู่ที่ 20-30 องศาค่าติดตั้งนะครับก็จะประหยัดพอสมควรค่าบำรุงรักษานะครับก็ต่ําแบบที่2นะครับแบบ tracking หรือระบบติดตามแสงแดดระบบนะครับจะปรับองศาปรับมุมสามารถติดตามแสงแดดได้การผลิตไฟฟ้านะครับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแบบที่1ข้อเสียนะครับคือค่าติดตั้งแล้วก็ค่าบำรุงรักษาก็จะสูงการติดตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับองศาของพระอาทิตย์จะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้งนะครับระบบที่3นะครับระบบหมุนเวียนข้อดีนะครับคือสามารถหมุนไปในทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเคลื่อนที่ตามพระอาทิตย์ได้ประสิทธิภาพนะครับในการผลิตไฟฟ้ามีมากกว่าแบบ2และแบบแรกกว่า 20-30%แต่ข้อเสียนะครับก็คือค่าติดตั้งก็จะสูงกว่าแบบที่1เล็กน้อยแต่ข้อดีก็คือการขับเคลื่อนเพื่อรับแสงแดดนั้นก็ค่อนข้างสะดวกนะครับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากน้ำมีข้อดีอย่างมากในฐานะการสนับสนุนพลังงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติเนื่องจากไม่ทำลายธรรมชาติเช่นการทำลายป่าไม้สามารถระงับการระเหยของน้ำและมีผลในการยับยั้งตะไคร่น้ำจากการปิดกั้นแสงและสามารถระบายความร้อนได้เนื่องจากอุณหภูมิแวดล้อมต่างลมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากลมแรงคลื่นความชื้นและอื่นๆการพัฒนาวัสดุที่มีต้นทุนต่ำและการออกแบบระบบที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดจึงสามารถทนทานได้เป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเหล่านี้หากไม่มีการก่อสร้างผลกำไรธุรกิจจะลดลงอย่างมากเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าลดลงระหว่างการดำเนินงานนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนบกต้นทุนการติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่าระบบที่ติดตั้งบนบกกว่า 1.5 เท่าเนื่องจากโครงสร้างลอยน้ำและสายเคเบิลใต้น้ำมีราคาสูงดังนั้นความพยายามในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญในขอบเขตที่สามารถเปรียบเทียบได้กับพลังงานแสงอาทิตย์บนบก
ดยไม่มีนโยบายสิทธิพิเศษแบบถ่วงน้ำหนัก IEC ในปัจจุบันนอกจากนี้จำเป็นต้องลงทุนเป็นจำนวนมากในการเลือกแหล่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างในเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอาจไม่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่เช่นรูปทรงของพื้นอ่างเก็บน้ำระบบการสะเทือนน้ำท่วมการทำนาของอ่างเก็บน้ำรูปแบบสถานที่เชื่อมต่อระบบภายนอกและเงื่อนไขการเชื่อมต่อระบบจบก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโซลาร์เซลล์ลอยน้ำก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับของทางประเทศเกาหลีที่เขาไม่หยุดพัฒนานะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าขีดจำกัดทางภูมิประเทศนะครับแต่เขายังสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นโดยการคิดนอกกรอบนะครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆนะครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ